สวัสดีคุณครูและนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกันในรายวิชาสังคมศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะกับครูอริสาแก้วไสงวนครูโบค่ะและครูสุดารัตน์จันทแจ่มครูแนนค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะก็คือบทบาทหน้าที่สิทธิของตนเองในครอบครัวนั่นเองค่ะและเมื่อเด็กๆ เรียนจบชั่วโมงนี้ไปแล้วนะคะสิ่งที่เด็กๆจะทำได้นั่นก็คืออธิบายบทบาทหน้าที่สิทธิของตนเองในครอบครัวได้นั่นเองค่ะซึ่งจากที่เราได้เรียนมาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของครอบครัวความสัมพันธ์ของสมาชิกหรือว่าของคนในครอบครัวซึ่งในวันนี้ค่ะครูโบและครูแนนก็มีคำถามมาฝากนักเรียนก่อนที่จะเราได้ไปทบทวนเนื้อหาแล้วก็เข้าสู่บทเรียนกันนะคะครูโบมีหนึ่งคำถามค่ะนักเรียนตั้งใจฟังนะคะคำถามไม่ยากเลยค่ะลักษณะลูกที่ดีควรเป็นอย่างไรลักษณะลูกที่ดีควรเป็นอย่างไรคำถามไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะนักเรียนลองร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้เลยนะคะว่าลักษณะของลูกที่ดีควรจะมีลักษณะอย่างไรใครได้คำตอบแล้วยกมือแสดงความคิดเห็นเลยค่ะคุณแนนคะลักษณะลูกที่ดีควรจะเป็นยังไงคะค่ะลักษณะลูกที่ดีนะคะคุณแนนขอยกตัวอย่างอย่างเช่นเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองนะคะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองนะคะเวลาที่เราอยู่ที่บ้านค่ะหรือตั้งใจเรียนนะคะนี่ก็แสดงว่าเรานั้นเป็นลักษณะของลูกที่ดีแล้วค่ะซึ่งพูดง่ายๆก็คือการไม่ทำให้คุณพ่อคุณแม่เดือดร้อนหรือว่าทุกข์ใจใช่ไหมคะคุณแนนถูกต้องแล้วค่ะครูโบนี่ก็จะเป็นลักษณะของลูกที่ดีนะคะที่ครูแนนได้ยกตัวอย่างมาซึ่งคำตอบของนักเรียนค่ะอาจจะเหมือนหรือว่าแตกต่างจากครูแนนได้เลยนะคะตรงนี้รบกวนคุณครูปลายทางช่วยเพิ่มเติมให้กับนักเรียนด้วยค่ะว่าลักษณะลูกที่ดีนะคะควรจะเป็นอย่างไรเอาล่ะค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาทบทวนความรู้กันก่อนนะคะในเรื่องของลักษณะครอบครัวที่อบอุ่นนักเรียนจำได้ไหมคะว่าครอบครัวที่อบอุ่นควรจะมีลักษณะครอบครัวเป็นอย่างไรใครทราบบ้างคะหรือใครจำได้บ้างลองตอบกับเพื่อนได้เลยค่ะแสดงความคิดเห็นได้เลยว่าลักษณะครอบครัวที่อบอุ่นควรจะเป็นอย่างไรจากที่นักเรียนได้เรียนกันมาในชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะครูแนนค่ะนักเรียนบางคนอาจจะจำได้นะคะลองแสดงความคิดเห็นเลยค่ะว่าครอบครัวที่อบอุ่นควรจะมีลักษณะยังไงแล้วเดี๋ยวครูโบครูแนนนะคะก็จะมาทบทวนให้กับนักเรียนอีกครั้งนึงค่ะซึ่งลักษณะครอบครัวที่อบอุ่นนะคะข้อแรกเลยก็จะต้องมีความรักความผูกพันระหว่างกันค่ะในครอบครัวนะคะอาจจะมีสมาชิกหลายคนค่ะคุณแนนหรือว่า2คนนะคะซึ่งนั่นแน่นอนเลยเราก็จะต้องมีความรักความผูกพันระหว่างกันค่ะมีการแบ่งปันมีน้ำใจซึ่งกันนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของครอบครัวที่อบอุ่นในลักษณะแรกค่ะต่อมาลักษณะที่2นะคะจะต้องมีการห่วงใยกันและกันนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีความห่วงใยต่อลูกหรือว่าพี่น้องกันค่ะคุณแนนอาจจะมีพี่ชายมีน้องชายก็จะต้องมีการห่วงใยซึ่งกันและกันใช่ไหมคะใช่ค่ะคอยดูแลซึ่งกันและกันนะคะต่อมาค่ะในลักษณะที่3ก็คือยกย่องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะไม่ว่าเราจะเป็นพี่นะคะเราก็ไม่ควรที่จะข่มเหงหรือว่าพูดจาไม่ดีใส่น้องใช่ไหมคะครูแนนใช่ค่ะจะต้องมีการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะส่วนน้องก็เหมือนกันค่ะน้องก็จะต้องไม่ทะเลาะหรือว่าไม่เอาแต่ใจใช่ไหมคะครูแนนก็จะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยนะคะไม่ว่าเราจะเป็นพี่หรือว่าเป็นน้องนั่นเองต่อมานะคะพูดจาโดยใช้เหตุผลไม่ใช้อารมณ์ค่ะเวลาที่เราจะพูดกับคุณพ่อคุณแม่หรือพูดกับพี่น้องนะคะก็ต้องใช้ด้วยเหตุผลค่ะไม่ใช้อารมณ์ถ้าหากเราใช้อารมณ์นะคะก็จะทำให้เรานั้นทะเลาะกันค่ะก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะคะครูโบจะทำให้ครอบครัวของเรานั้นอยู่ร่วมกันอย่างไม่มีความสุขเลยค่ะไม่ควรทำใช่ไหมคะคุณแอนใช่ค่ะต้องใช้เหตุผลนะคะต่อมาค่ะมีการดูแลซึ่งกันและกัน
เวลาที่เราอยู่ที่บ้านนะคะจะต้องดูแลซึ่งกันและกันค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือลูกๆนะคะก็สามารถดูแลคุณพ่อคุณแม่ได้ค่ะยิ่งเช่นช่วยกันทำความสะอาดบ้านหรือช่วยดูแลในเรื่องของการเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านแล้วก็พับเก็บเสื้อผ้าเข้าตู้ให้เรียบร้อยนะคะเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะหรือจะเป็นพี่น้องนะคะพี่สอนการบ้านน้องนะคะอันนี้จะเป็นในเรื่องของการดูแลซึ่งกันและกันค่ะโบก็ไม่จำเป็นว่าพี่จะต้องดูแลเราเพียงอย่างเดียวใช่ไหมคะคุณแอนใช่แล้วค่ะเราก็สามารถดูแลพี่ได้ใช่ไหมคะค่ะอย่างเช่นแบ่งขนมให้หรืออะไรที่ง่ายๆที่เราสามารถทำได้นะคะเราก็จะ อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนั่นเองนี่ก็จะเป็นลักษณะของครอบครัวที่อบอุ่นนะคะจากที่คุณโบและคุณแนนได้ยกตัวอย่างกันมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการห่วงใยซึ่งกันและกันนะคะหรือว่าการพูดกันด้วยเหตุผลแล้วก็การดูแลเอาใจใส่กันนะคะถ้าเรามีการปฏิบัติในลักษณะแบบนี้แน่นอนเลยค่ะครอบครัวของเราก็จะมีความอบอุ่นนั่นเองค่ะคุณแนนต่อมานะคะคุณแอนมีคำถามค่ะตั้งใจฟังคำถามดีๆนะคะหน้าที่ของนักเรียนในครอบครัวมีอะไรบ้างหน้าที่ในครอบครัวของนักเรียนนั้นมีอะไรบ้างค่ะแต่ละคนอาจจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการทำความสะอาดบ้านล้างถ้วยล้างจานเก็บกวาดนะคะบริเวณตู้เสื้อผ้าหรือตู้เก็บของค่ะคุณโบให้นักเรียนยกตัวอย่างกับคุณครูได้เลยค่ะคุณโบคิดว่าหน้าที่ของนักเรียนในครอบครัวมีอะไรบ้างคะลองยกตัวอย่างให้นักเรียนดูสิคะได้เลยค่ะคุณโบจะขอลองยกตัวอย่างหน้าที่ของนักเรียนนะคะในครอบครัวก็อย่างเช่นในเรื่องของการแบ่งเบาภาระงานของคุณพ่อคุณแม่บางอย่างค่ะคุณแอนที่ตามกำลังที่นักเรียนสามารถทำได้อย่างที่คุณแอนได้ยกตัวอย่างไปบ้างแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกวาดขยะนะคะหรือว่าเช็ดโต๊ะค่ะคุณแอนแล้วก็อาจจะเก็บจานนะคะเก็บจานไปเอาไว้ที่สำหรับล้างนั่นเองเพราะนักเรียนบางคนอาจจะยังล้างจานไม่ได้เพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายได้ค่ะคุณแอนต้องระมัดระวังนะคะใช่ค่ะแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของการตั้งใจเรียนด้วยค่ะคุณแอนอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของนักเรียนเลยค่ะเป็นสิ่งสำคัญสุดๆเลยในวัยของนักเรียนตอนนี้ก็ต้องตั้งใจเรียนหนังสือนะคะแล้วก็แบ่งเบาภาระหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนั่นเองค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูคำว่าหน้าที่กันก่อนเลยนะคะว่าหน้าที่เนี่ยหมายถึงอะไรซึ่งหน้าที่นะคะก็คือกิจที่จะต้องทำด้วยความรับผิดชอบอย่างที่คุณแนนได้ยกตัวอย่างไปเลยค่ะว่าหน้าที่ของนักเรียนในครอบครัวใช่ไหมคะก็อาจจะมีการแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่นั่นเองซึ่งนั่นแหละค่ะก็คือสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบที่เราเรียกว่าหน้าที่นั่นเองแต่ละคนค่ะในครอบครัวก็อาจจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปนะคะหน้าที่ของลูกคือการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นหน้าที่รับผิดชอบหลักซึ่งก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูหน้าที่ของพ่อแม่ก่อนค่ะว่าหน้าที่ของพ่อและแม่นะคะทำอะไรบ้างซึ่งก็อาจจะมีความแตกต่างจากหน้าที่ของนักเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่มีอะไรบ้างอย่างข้อ1 นะคะทำงานหาเงินมาเลี้ยงสมาชิกในครอบครัวค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะก็จะมีหน้าที่ในการไปประกอบอาชีพเพื่อมีรายได้มาเลี้ยงครอบครัวของตนเองค่ะคุณโบอย่างคุณพ่อนะคะก็จะเป็นหัวหน้าครอบครัวใช่ไหมคะและนอกจากคุณพ่อแล้วก็ยังมีคุณแม่ที่มีการไปประกอบอาชีพนะคะเพื่อนำเงินนั้นมาเลี้ยงครอบครัวค่ะอันนี้จะเป็นหน้าที่หลักๆเลยค่ะคุณโบซึ่งบางครอบครัวก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคุณพ่อใช่ไหมคะคุณแอนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวอาจจะเป็นคุณแม่หรือผู้ปกครองนะคะที่เราอยู่ด้วยนะคะก็จะเป็นคุณลุงคุณป้าหรือคุณปู่คุณตาคุณยายนะคะที่เราจะเรียกว่าหัวหน้าครอบครัวใช่ไหมคะที่คอยดูแลทุกคนในครอบครัวดูแลสมาชิกในครอบครัวนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะนี่ก็จะเป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่อย่างแรกเลยใช่ไหมคะคุณแอนถูกต้องค่ะต่อไปค่ะนักเรียนหน้าที่ของพ่อและแม่นะคะต่อมานั่นก็คือในเรื่องของอบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีข้อนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยค่ะคุณแอนหน้าที่ของพ่อและแม่นะคะจะต้องคอยอบรมสั่งสอนนะคะดูแลแล้วก็ให้ลูกนั้นเป็นคนดีค่ะแน่นอนค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็เลี้ยงเรามาตั้งแต่เรายัง
เล็กๆ เลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเราจะต้องมีการอบรมนะคะสั่งสอนดูแลเราให้เราโตขึ้นมาเป็นเด็กดีนั่นเองค่ะแล้วตัวเราเองก็จะต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ค่ะที่ครูโบและครูแนนยกตัวอย่างมานะคะอย่างเช่นในเรื่องของการประกอบอาชีพเพื่อหาเงินมาเลี้ยงในครอบครัวแล้วก็มีหน้าที่อบรมสั่งสอนลูกนะคะทั้งสองข้อนี้ก็จะเป็นลักษณะของคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะหน้าที่ของคุณพ่อและคุณแม่ค่ะต่อมานะคะหน้าที่ของลูกล่ะคะนักเรียนคิดว่าหน้าที่ของลูกคืออะไรเอ่ยลองให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นไหมคะคุณแนนได้เลยค่ะให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคะว่าหน้าที่ของลูกนั้นควรจะมีอะไรบ้างเมื่อสักครู่เราได้ไปเรียนรู้ในเรื่องของหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่แล้วลองยกตัวอย่างของตัวเองดูสิคะยกตัวอย่างจากประสบการณ์ของตัวเองได้เลยว่าหน้าที่ของเรานั้นมีอะไรบ้างให้นักเรียนยกตัวอย่างได้เลยนะคะลองแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะคะว่าหน้าที่ของลูกมีอะไรบ้างซึ่งครูโบเชื่อว่านักเรียนแต่ละคนคงจะทราบกันดีอยู่แล้วแหละค่ะคุณแนนเพราะว่าแต่ละคนคงจะมีการปฏิบัติสิ่งที่เป็นหน้าที่ค่ะของตนเองซึ่งตอนนี้นะคะก็ลองให้นักเรียนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเลยค่ะหรือจะแลกเปลี่ยนกับเพื่อนข้างๆก็ได้ใช่ไหมคะคุณแนนใช่แล้วค่ะว่าตนเองนั้นมีหน้าที่อะไรแล้วก็เพื่อนมีหน้าที่อะไรนะคะจะได้ร่วมแลกเปลี่ยนกันค่ะว่าเมื่อเราทำแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวครูโบกับครูแนนก็จะมาสรุปหน้าที่ของลูกให้นักเรียนฟังอีกครั้งนึงนะคะครูแนนคะแล้วหน้าที่ของลูกมีอะไรบ้างคะค่ะหน้าที่ของลูกนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะอย่างเช่นนะคะข้อที่1ตั้งใจเรียนมันศึกษาหาความรู้นะคะอย่างที่ครูโบได้บอกนักเรียนไปแล้วว่าหน้าที่หลักๆของนักเรียนก็คือการเรียนหนังสือดังนั้นเราจะต้องตั้งใจเรียนหนังสือนะคะมันศึกษาหาความรู้เวลาที่มีการบ้านก็ให้รีบทำการบ้านให้เสร็จเรียบร้อยนะคะก่อนที่จะไปทำงานอื่นๆหรือไปเล่นกับเพื่อนนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ที่สำคัญของเรามากๆเลยค่ะหรือถ้าเราไม่เข้าใจในเนื้อหาบทเรียนเราก็สามารถถามคุณครูหรือว่าอาจจะถามคุณพ่อคุณแม่ได้ใช่ไหมคะหรือผู้ปกครองของเราใช่เลยค่ะให้นักเรียนนะคะตั้งใจเรียนคุณเห็นชื่อว่านักเรียนปลายทางของเราน่าจะตั้งใจเรียนกันทุกคนเลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะแล้วต่อไปล่ะคะคุณแนนต่อไปนะคะข้อที่2เลยค่ะก็คือแบ่งเบาภาระภายในบ้านของพ่อแม่นะคะอย่างที่เราได้ยกตัวอย่างไปแล้วนะคะสิ่งที่เราสามารถทำได้นะคะช่วยคุณพ่อคุณแม่เราก็ควรทำค่ะอย่างเช่นช่วยรดน้ำต้นไม้ช่วยเก็บทำความสะอาดบ้านนะคะปัดกวาดถูบ้านคุณเอนเชื่อว่านักเรียนน่าจะทำได้เลยค่ะและบางครั้งนะคะเวลาที่เราตื่นนอนแต่เช้าๆนะคะก็ช่วยแบ่งเบาในเรื่องของเป็นหน้าที่ด้วยค่ะครูโบในเรื่องของการเก็บที่นอนนะคะพับที่นอนให้เรียบร้อยค่ะพับผ้าห่มนะคะแล้วก็ยังมีหน้าที่ต่างๆมากมายค่ะอย่างเช่นที่เราอาจจะไม่สามารถซักเสื้อผ้าได้เองใช่ไหมคะครูโบใช่ค่ะค่ะเราอาจจะช่วยคุณพ่อคุณแม่นั้นตากผ้าหรือเก็บเสื้อผ้าได้ค่ะนี่ก็จะทำความสะอาดบ้านล้างสิ่งของนะคะล้างถ้วยล้างจานได้ค่ะแต่อาจจะต้องระมัดระวังหน่อยนึงนะคะใช่แล้วค่ะนี่ก็จะเป็นในเรื่องของการแบ่งเบาภาระภายในบ้านใช่ไหมคะของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งแน่นอนเลยจากที่คุณแนนได้บอกไปแล้วถ้าเกิดว่าเรามีความรับผิดชอบอย่างเช่นในเรื่องของที่คุณแนนได้บอกไปว่าเมื่อเราตื่นนอนสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือเก็บที่นอนด้วยตัวเองใช่ไหมคะคุณแนนใช่แล้วค่ะสิ่งนี้คุณแนนคิดว่านักเรียนทำได้แน่นอนเลยค่ะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นการฝึกระเบียบความมีวินัยด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะต่อมาค่ะหน้าที่ของลูกนะคะในข้อที่3บอกว่าจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพ่อแม่แน่นอนเลยค่ะคุณแนนคุณพ่อคุณแม่ก็คงที่จะอยากให้เด็กๆโตขึ้นแล้วเป็นเด็กดีเป็นคนดีของสังคมเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่สั่งสอนหรือว่าตักเตือนเรานะคะก็ยอมเป็นสิ่งที่ดีค่ะเราเป็นลูกนะคะเราเป็นเด็กเราควรที่จะตั้งใจฟังคำสั่งสอนของท่านนะคะนี่ก็จะเป็นหน้าที่ของลูกใช่ไหมคะคุณแนนที่เรานำมายกตัวอย่างให้กับนักเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่หรือว่าการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนแล้วก็การเชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านนั่นเองค่ะ
ต่อมานะคะครูแนนจะมีภาพ2ภาพค่ะให้นักเรียนสังเกตดูสิคะภาพใดเป็นหน้าที่ของนักเรียนที่มีความเหมาะสมนักเรียนคิดว่าทั้ง2ภาพนี้มีภาพใดคะที่เป็นภาพหน้าที่ที่เราควรปฏิบัติคะแล้วก็เป็นภาพที่เหมาะสมใช่มั้ยคะใช่เลยค่ะภาพแรกเป็นภาพอะไรเอ่ยให้ลองช่วยกันตอบนะคะเลือกเลยค่ะว่าภาพที่1หรือภาพที่2เป็นหน้าที่ที่เหมาะสมค่ะทางนี้คือภาพที่1ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะภาพนี้ที่1นะคะภาพที่2ครูโบครับครูโบคิดว่าภาพที่1และภาพที่2ภาพไหนเป็นหน้าที่ที่เหมาะสมคะครูโบคิดว่าเป็นภาพที่1ค่ะครูแนนครูโบบอกว่าเป็นภาพที่1นะคะนักเรียนตอบเหมือนกับครูโบไม่เอ่ยเดี๋ยวครูแนนเฉลยเลยนะคะภาพที่เหมาะสมก็คือภาพที่1นั่นเองและส่วนภาพที่ไม่เหมาะสมคือภาพที่2นะคะภาพที่1เป็นภาพอะไรคะภาพที่1นั้นจะเป็นการทำความสะอาดใช่ไหมคะล้างจานหรือเปล่าคะครูโบใช่แล้วค่ะดูแล้วก็จะเป็นลักษณะของการช่วยแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะคุณแนนใช่แล้วค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการล้างจานช่วยคุณพ่อคุณแม่ค่ะแต่ภาพที่2เป็นอย่างไรคะนักเรียนคิดว่าเป็นอย่างไรภาพที่2นั้นจะเป็นในเรื่องของเด็กกำลังงอแงค่ะนักเรียนเป็นเหมือนภาพที่2ไหมเอ่ยเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเลยนะคะเวลาที่เราไม่พอใจอะไรก็ไม่ควรงอแงนะคะจะต้องใช้เหตุผลใช่ไหมคะนี่จะเป็นหน้าที่ที่ไม่เหมาะสมเลยค่ะครูโบใช่แล้วค่ะเมื่อสังเกตจากภาพที่2ก็ดูเหมือนจะเอาแต่ใจด้วยใช่ไหมคะครูแนนใช่แล้วค่ะงองแงมีการร้องมันจะกรี๊ดด้วยค่ะครูแนนค่ะเวลาที่เราไม่ได้ดั่งใจนะคะเป็นอย่างภาพที่2หรือไม่ถ้าเป็นนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะคะเป็นเด็กที่ไม่น่ารักดังนั้นเวลาที่เราไม่พอใจอะไรเราต้องคุยกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยเหตุผลนะคะใช่แล้วค่ะซึ่งการคุยด้วยเหตุผลนั่นก็จะเป็นลักษณะของครอบครัวที่อบอุ่นจากที่เราได้อธิบายไปแล้วใช่ไหมคะครูแนนใช่แล้วค่ะต่อไปค่ะนักเรียนเราลองมาสังเกตภาพกันอีกนะคะครูโบก็มีภาพให้นักเรียนได้สังเกตเหมือนเดิมเลยค่ะ2ภาพแล้วให้นักเรียนลองบอกสิคะว่าภาพใดเป็นหน้าที่ของนักเรียนนะคะที่มีความเหมาะสมภาพที่1ค่ะแล้วก็ภาพนี้นะคะภาพที่2นะคะเหมือนเดิมเลยลองให้นักเรียนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นค่ะว่าภาพใดเป็นหน้าที่ที่เหมาะสมลองพูดคุยกับเพื่อนได้เลยนะคะภาพที่1หรือว่าภาพที่2เอ่ยเป็นหน้าที่ของนักเรียนที่นักเรียนคิดว่ามีความเหมาะสมคุณแนนคิดว่าภาพใดคะคุณแนนคิดว่าต้องเป็นภาพที่2แน่นอนเลยค่ะนักเรียนแสดงความคิดเห็นเหมือนกับคุณแนนไหมคะครูโบขอเฉลยเลยแล้วกันค่ะใช่แล้วค่ะคุณแนนภาพที่2นะคะก็เป็นภาพหน้าที่ของนักเรียนที่มีความเหมาะสมนั่นเองดูจากภาพแล้วก็คือตั้งใจอ่านหนังสือใช่ไหมคะคุณแนนใช่แล้วค่ะก็บอกได้ว่าเป็นเด็กที่มีการหมั่นศึกษาหาความรู้นั่นเองนะคะแต่นักเรียนลองสังเกตภาพแรกสิคะภาพแรกพฤติกรรมของเด็กในภาพเป็นยังไงเอ่ยพฤติกรรมของเด็กในภาพนะคะเหมือนกำลังทะเลาะกันเลยค่ะครูโบจะเหมือนกับเด็กๆของเราไหมคะคุณแนนน่าจะไม่เหมือนเลยค่ะเพราะว่าคุณแนนเชื่อว่าเวลาที่เราอยู่ในครอบครัวนะคะถ้ามีพี่มีน้องจะต้องรักใคร่กลมเกลียวกันใช่ไหมคะถ้าหากเวลาที่เราไม่พอใจอะไรซึ่งกันและกันจะต้องคุยกันด้วยเหตุผลนั่นเองไม่ใช่อารมณ์ไม่เอาแต่ใจนะคะก็คือจะไม่ทะเลาะวิวาทกันใช่ไหมคะคุณแนนค่ะซึ่งถ้าเกิดมีการปฏิบัติในลักษณะภาพที่หนึ่งนะคะในครอบครัวก็จะมีความอบอุ่นไหมคะคุณแนนไม่อบอุ่นเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นทุกข์ใจนะคะเนื่องจากที่ลูกๆของเรานั้นทะเลาะกันค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งนี่ก็ได้ให้นักเรียนได้ช่วยกันสังเกตภาพนะคะแล้วก็ได้ตอบกันไปแล้วว่าภาพใดมีความเหมาะสมแล้วก็เราก็ได้พูดคุยถึงเหตุผลกันไปแล้วด้วยนะคะเอาละค่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในเรื่องของสิทธินะคะนักเรียนอ่านออกเสียงตามครูโบได้เลยค่ะสิทธิซึ่งสิทธินะคะก็คืออำนาจที่กฎหมายรับรองให้กระทำการใดๆโดยสุจริตได้อย่างอิสระ
แต่ต้องไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของคนอื่นนะคะนี่ก็จะเป็นความหมายของคำว่าสิทธินั่นเองสิทธิก็คือการที่เราจะกระทำสิ่งต่างๆหรือว่าสิ่งใดๆค่ะคุณแอนแต่ว่าจะต้องไม่ไปกระทบหรือว่าทำให้ผู้อื่นนั้นเดือดร้อนค่ะค่ะแล้วก็จะเป็นไม่ใช่สิ่งที่ผิดกฎหมายใช่ไหมคะคุณโบใช่แล้วค่ะซึ่งเราได้เรียนรู้กันมาในเรื่องของครอบครัวใช่ไหมคะและในวันนี้เราก็จะมาทราบกันค่ะในเรื่องของสิทธิของสมาชิกในครอบครัวของเราค่ะว่าเรามีสิทธิอะไรบ้างนะคะซึ่งสมาชิกในครอบครัวต่างมีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวเด็กๆในครอบครัวจะมีสิทธิอะไรบ้างคะคุณแอนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าเด็กๆนั้นจะมีสิทธิอะไรบ้างคุณแอนขอยกตัวอย่างก่อนค่ะคุณโบอย่างเช่นนะคะสิทธิในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่จากคุณพ่อคุณแม่นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารที่อยู่อาศัยหรือเครื่องนุ่งห่มนะคะหรือที่เราเรียกว่าปัจจัย4นั่นเองสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นสิทธิของเราที่เราควรจะได้รับนั่นเองค่ะคุณโบนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของคุณแอนนะคะนักเรียนว่าสิทธิของเราในครอบครัวมีอะไรบ้างใช่ไหมคะเอาละค่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาฟังคำถามกันอีกหนึ่งคำถามนะคะนักเรียนเมื่อเราได้ทราบความหมายของสิทธิกันไปแล้วคำถามนะคะให้ระบุสิทธิของตนเองที่จะได้รับจากพ่อแม่ผู้ปกครองลองแสดงความคิดเห็นกันดูนะคะว่าเราจะได้รับสิทธิอะไรบ้างจากพ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองสิทธิที่เราจะได้รับนะคะในครอบครัวลองให้นักเรียนได้ช่วยกันระบุเลยค่ะว่าเราจะมีสิทธิอะไรบ้างใครได้คำตอบแล้วแสดงความคิดเห็นได้เลยค่ะคุณแอนคะจะให้คุณแอนนะคะช่วยระบุสิทธิของตนเองที่จะได้รับจากพ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองให้กับนักเรียนฟังได้ไหมคะได้เลยค่ะคุณแอนขอยกตัวอย่างนะคะก็อย่างเช่นในเรื่องของสิทธิที่เราจะได้รับการแสดงความคิดเห็นนะคะทุกคนในครอบครัวมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นค่ะเวลาที่เรามีปัญหานะคะเราก็อาจจะร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้หรือในเรื่องของครอบครัวของเรานะคะอย่างเช่นในเรื่องของการตกแต่งบ้านเราก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ว่าเราชอบแบบไหนนะคะคุณพ่อคุณแม่ชอบแบบไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิทธิในการแสดงความคิดเห็นค่ะคุณโบสิทธิก็คือสิ่งที่เราจะได้รับจากในครอบครัวของเราใช่ไหมคะคุณแอนใช่ค่ะเพราะว่าในตอนนี้ในวันนี้เราเรียนในเรื่องของสิทธิในครอบครัวใช่ไหมคะค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างคำตอบของคุณแอนค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของสิทธิที่เราจะได้รับในครอบครัวค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ข้อแรกเลยค่ะคุณแอนค่ะข้อแรกนะคะลูกมีสิทธิที่จะได้รับการพัฒนาให้เติบโตนะคะอย่างที่คุณแอนได้ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นั้นก็คือในเรื่องของการที่เด็กๆนะคะจะต้องได้รับการเลี้ยงดูจากคุณพ่อคุณแม่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินเรื่องที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนะคะที่เราเรียกว่าปัจจัย4นั่นเองก็เป็นสิ่งที่เราควรจะได้รับจากผู้ปกครองนั่นเองค่ะ2นะคะลูกมีสิทธิที่จะได้ใช้นามสกุลเดียวกับพ่อแม่นะคะอันนี้เป็นสิทธิตามกฎหมายเลยนะคะว่าเรานะคะมีสิทธิที่จะได้รับการใช้นามสกุลใช่แล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสิทธิของนักเรียนนะคะต่อมาค่ะนักเรียนสิทธิที่นักเรียนจะได้รับนะคะในครอบครัวของเราในข้อที่3นั่นก็คือลูกมีสิทธินะคะที่จะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อนี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยใช่ไหมคะคุณแอนค่ะเมื่อนักเรียนนะคะถึงวัยที่จะเข้ารับการศึกษาค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะก็จะต้องส่งเสียให้นักเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานนั่นเองค่ะสิทธิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานคือต้องส่งเสียเล่าเรียนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ไม่ให้เราเรียนถือว่าผิดกฎหมายด้วยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะคุณโบนอกจากจะเป็นการละเมิดสิทธิของเด็กๆแล้วยังเป็นในเรื่องของกฎหมายด้วยค่ะผิดกฎหมายด้วยเพราะฉะนั้นนักเรียนมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาในขั้นพื้นฐานนั่นเองค่ะต่อมาค่ะสิทธิของนักเรียนนะคะในข้อที่4นั่นก็คือลูกมีสิทธิที่จะได้เล่นพักผ่อนตามวัยของตนข้อนี้นะคะเราก็จะมีสิทธิที่จะได้เล่นตามวัยของเราค่ะนักเรียนถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่บังคับเราให้เราทำงานหนักจนเกินไปอย่างนี้ได้ไหมคะคุณแอนก็ไม่ได้ค่ะก็ไม่ถูกต้องนะคะก็จะเป็นการละเมิดสิทธิแล้วค่ะ
ใช่แล้วค่ะต่อมาค่ะในข้อที่5นะคะสิทธิของเรานั่นก็คือลูกมีสิทธิที่จะได้ทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวนะคะการทำกิจกรรมต่างๆในครอบครัวมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะนักเรียนไม่ว่าการจะไปเที่ยวนะคะหรือว่าการไปทำกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นการไปทำบุญที่วัดอย่างนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการทำกิจกรรมต่างๆของครอบครัวนะคะแล้วที่สำคัญเลยเราก็มีสิทธิที่จะได้รับในส่วนนี้ด้วยค่ะก็คือการได้เข้าไปร่วมทำกิจกรรมในครอบครัวด้วยกันนี่ก็จะเป็นสิทธิที่นักเรียนจะได้รับใช่ไหมคะคุณแอนค่ะต่อมาค่ะให้นักเรียนระบุสิทธิของพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีต่อนักเรียนค่ะเมื่อสักครู่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของสิทธิของเด็กๆแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะค่ะให้นักเรียนลองระบุสิคะว่าสิทธิของพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีต่อนักเรียนนั้นมีอะไรบ้างคะลองยกตัวอย่างกันได้เลยครูโบคะครูโบระบุสิทธิของพ่อแม่และผู้ปกครองที่มีต่อนักเรียนให้นักเรียนได้ดูเป็นตัวอย่างได้ไหมคะได้เลยค่ะสิทธิของพ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองนะคะนั่นก็จะเป็นในเรื่องของพ่อแม่ค่ะมีสิทธิที่จะกล่าวตักเตือนหรืออาจลงโทษลูกได้ตามสมควรแล้วก็มีเหตุผลเพื่อว่ากล่าวสั่งสอนนะคะเมื่อลูกทำผิดนี่ก็จะเป็นสิทธิของพ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองค่ะคุณแอนที่อาจจะมีการกล่าวตักเตือนเราได้นะคะกล่าวตักเตือนลูกได้เมื่อลูกมีการกระทำที่ผิดนั่นเองซึ่งในวันนี้ค่ะคุณแอนเด็กก็จะได้เรียนรู้กันไปในเรื่องของทั้งสิทธิของตนเองนะคะแล้วก็สิทธิของพ่อแม่กันไปแล้วแล้วเราก็จะมีกิจกรรมอะไรให้เด็กๆทำคะต่อไปนะคะเราจะมาทำใบงานกันค่ะต่อมานะคะเราจะมาทำใบงานที่3ค่ะเรื่องบทบาทหน้าที่ของตนเองในครอบครัวค่ะคุณแอนขอชี้แจงกิจกรรมของนักเรียนนะคะโดยให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกต้องและเขียนเครื่องหมายกากบาทนะคะหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องค่ะพร้อมตอบคำถามที่กำหนดให้รบกวนให้คุณครูปลายทางแจกใบงานที่3เรื่องบทบาทหน้าที่ของตนเองในครอบครัวค่ะอธิบายคำชี้แจงนำนักเรียนในการอ่านออกเสียงด้วยนะคะค่ะคุณแอนก็ได้ชี้แจงกิจกรรมไปแล้วนะคะซึ่งก็ให้นักเรียนได้ใช้เครื่องหมายถูกนะคะหน้าข้อความที่ถูกต้องแล้วก็ใช้เครื่องหมายกากบาทหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมานำนักเรียนในการอ่านข้อความค่ะคุณแอนซึ่งข้อความจะมีด้วยกันทั้งหมด6ข้อความนะคะแล้วเมื่อนักเรียนได้ใช้เครื่องหมายทั้งกาถูกแล้วก็กากบาทกันไปแล้วนะคะก็จะมีตอนที่2ด้วยค่ะก็จะมาตอบคำถามกันนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านคำถามข้อแรกกันเลยค่ะข้อที่1ค่ะลูกมีหน้าที่เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ข้อที่2ผู้ปกครองสามารถลงโทษนักเรียนอย่างรุนแรงได้ข้อที่3นักเรียนจะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อที่4ค่ะนักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นข้อที่5นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของครอบครัวและข้อที่6ค่ะนักเรียนทะเลาะวิวาทกับสมาชิกในครอบครัวเมื่อนักเรียนได้ทำกิจกรรมตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะมีคำถามด้วยค่ะซึ่งคำถามมีด้วยกัน2ข้อนะคะข้อแรกเลยบทบาทหน้าที่ของฉันในครอบครัวคืออะไรบ้างนะคะให้นักเรียนลองเขียนแสดงความคิดเห็นลงไปเลยค่ะแล้วข้อที่2ค่ะสิทธิของฉันในครอบครัวคืออะไรบ้างให้นักเรียนลองเขียนสั้นๆได้เลยนะคะในส่วนนี้รบกวนคุณครูปลายทางช่วยนักเรียนในเรื่องของการสะกดคำด้วยค่ะตอนนี้ให้นักเรียนลงมือทำกิจกรรมใบงานได้ค่ะThank you.
เมื่อนักเรียนได้ลงมือทำใบงานกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบคำตอบกันดีกว่าค่ะข้อแรกเลยนะคะลูกมีหน้าที่เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่นักเรียนใช้เครื่องหมายอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะข้อนี้นะคะใช้เครื่องหมายถูกนั่นเองเก่งมากๆเลยข้อที่2ค่ะผู้ปกครองสามารถลงโทษนักเรียนอย่างรุนแรงได้ข้อนี้นักเรียนใช้เครื่องหมายอะไรคะผู้ปกครองสามารถลงโทษนักเรียนอย่างรุนแรงได้ใช้เครื่องหมายอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะข้อนี้นะคะใช้เครื่องหมายกากบาทนั่นเองข้อนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเด็กด้วยนะคะไม่ถูกต้องค่ะข้อที่3นักเรียนจะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้เครื่องหมายอะไรคะใช่แล้วค่ะใช้เครื่องหมายถูกต้องนั่นเองค่ะต่อมาข้อที่4ค่ะนักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นใช้เครื่องหมายอะไรคะใช้เครื่องหมายถูกนั่นเองค่ะเพราะเราทุกคนนะคะมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นค่ะข้อที่5นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของครอบครัวเป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยข้อนี้ก็เป็นเครื่องหมายถูกนั่นเองค่ะเพราะเราทุกคนนะคะมีสิทธิในการทำกิจกรรมต่างๆในครอบครัวได้ค่ะแล้วก็ข้อที่6นะคะนักเรียนทะเลาะวิวาทกับสมาชิกในครอบครัวถูกต้องไหมคะใช้เครื่องหมายถูกหรือกากบาทเอ่ยข้อนี้นะคะก็คือใช้เครื่องหมายกากบาทนั่นเองค่ะและต่อมาค่ะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันค่ะซึ่งแนวคำตอบของครูโบและครูแนนนะคะมีอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะคำถามข้อแรกบทบาทหน้าที่ของฉันในครอบครัวนะคะตัวอย่างก็คือเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่นั่นเองค่ะครูแนนค่ะต่อมาข้อที่สองนะคะสิทธิของฉันในครอบครัวคืออะไรเอ่ยครูแนนขอยกตัวอย่างในด้านของได้รับการเลี้ยงดูและปกป้องนั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างคำตอบของครูโบแล้วก็ครูแนนนะคะซึ่งนักเรียนอาจจะตอบแตกต่างหรือแสดงความคิดเห็นแตกต่างได้เลยค่ะในส่วนนี้รบกวนคุณครูปลายทางช่วยเพิ่มเติมให้กับนักเรียนด้วยนะคะและในวันนี้ค่ะนักเรียนก็ได้เรียนรู้กันไปในเรื่องของบทบาทหน้าที่สิทธิของตนเองในครอบครัวนะคะซึ่งนักเรียนเป็นลูกและเป็นสมาชิกของครอบครัวจึงควรรู้จักบทบาทหน้าที่และสิทธิทั้งของตนเองและพ่อแม่เพื่อจะได้ปฏิบัติตนได้ถูกต้องและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแน่นอนค่ะคุณแนนในเรื่องของสิทธิทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันเลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะแต่แน่นอนเลยเราไม่ควรที่จะไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นนะคะแม้กระทั่งเราเป็นครอบครัวเดียวกันใช่ไหมคะค่ะเราก็ควรที่จะเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วยนะคะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นค่ะแล้วชั่วโมงต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรคะชั่วโมงต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องโครงสร้างของโรงเรียนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูโบและครูแนนก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ